ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรด้านอาหารที่สำคัญศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไบโอเทคสวทช.ได้นำความพร้อมด้านองค์ความรู้พื้นฐานความสามารถทางเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยในอาหารและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาสร้างจุดแข็งให้ภาคธุรกิจไทยและร่วมขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ในระดับโลกตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCGตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์หรือ Food and Feed Innovation Center Biotech สวทช.ค่ะและดิฉันอยู่กับดร.อติกรปัญญาหัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร Biotech สวทช.ค่ะสวัสดีค่ะดร.อติกรสวัสดีครับค่ะดร.อติกรคะศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีความเชี่ยวชาญหรือเทคโนโลยีที่โดดเด่นอะไรบ้างคะเนื่องจากศูนย์วิจัยของเราเนี่ยทางการทำงานของเราจะเป็นค่อนข้างแบบบูรณาการนะครับทำให้เรามีทีมวิจัยค่อนข้างใหญ่และมีความหลากหลายมากขึ้นตัวอย่างความเชี่ยวชาญนะครับก็จะมีตั้งแต่ความเชี่ยวชาญด้านอาหารมากการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ในอาหารนะครับรวมถึงเทคโนโลยีเอนไซม์ในอาหารและอาหารสัตว์นะครับโปรไบโอติกส์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และการดัดแปลงโปรตีนแป้งหรือไขมันสำหรับอาหารนะครับนอกจากในเรื่องของจุลินทรีย์ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกบ้างไหมคะเราศึกษาตัวสารยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทดแทนสารต้านปฏิชีวนะนะครับแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆนะครับชีวกระบวนการแล้วก็การประยุกต์ใช้วัสดุเสร็จเหลือนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลายแล้วนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการให้บริการศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์มีบริการให้กับภาคเอกชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอะไรบ้างคะศูนย์วิจัยเราเนี่ยเราจะเน้นการบริการให้เป็นวิจัยนะครับโดยมีวัตถุประสงค์2เรื่องก็คือ1เราอยากจะพัฒนากระบวนการผลิตหรือตัวสินค้าของบริษัทให้มีคุณภาพสูงขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตอันที่2ก็เป็นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับโดยรูปแบบของการทำงานของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การคุยโจทย์กันนะครับกับบริษัทให้มีความชัดเจนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่บริษัทนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมีรูปแบบการทำงานค่อนข้างหลากหลายก็มีตั้งแต่การรับจ้างวิจัยร่วมวิจัยบริการเชิงเทคนิคแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทครับอยากให้ดร.อติกรช่วยยกตัวอย่างความสำเร็จของภาคเอกชนที่ทางศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้เข้าไปช่วยวิจัยพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตให้พวกเราฟังค่ะผมยกตัวอย่างตัวต้นเชื้อและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตน้ำส้มสายชูหมักนะครับเนื่องจากบริษัทหลายๆบริษัทในประเทศเนี่ยจะมีตัววัตถุดิบที่เป็นผลไม้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งเขาต้องการที่จะแปรรูปให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เขาอาจจะมีตัวกระบวนการอยู่แล้วแต่ว่ากระบวนการผลิตเดิมนั้นเขาใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับโดยกระบวนการหรือเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถที่จะลดระยะเวลาการหมักลงได้นะครับอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับก็คือตัวไลโซซามจากไข่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นไลโซซามจากธรรมชาติที่เรามีการพัฒนาตัวโครงสร้างของมันเพื่อให้มันมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะนำไปใช้ทดแทนสารปฏิชีวนะเดิมที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ได้นะครับค่ะนี่ก็เป็น2ตัวอย่างนะคะที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ Biotech สวทช.ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะค่ะสำหรับ SME หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและขยายตลาดให้ธุรกิจของท่านสามารถติดต่อรับบริการได้ที่ศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ไบโอเทคได้เลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณดร.อติกรมากนะคะสวัสดีค่ะBCG เพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของไทย BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม